้ยคงจะจัดเลยครับผู้ชมโอ้โหเหมือนเราเป็นเทพอ่ะโอ้โหโคตรเอาเอาล่ะกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้อยู่ผมไบคิลเลอร์นั่นเองนะผมตอนนี้ในเกม Minecraft นั่นเองนะครับก็วันนี้นะผมเรามากับมอดที่มีชื่อว่า Inventory Pet นั่นเองนะครับผมหรือว่าสัตว์เลี้ยงในช่องเก็บของนะครับซึ่งผมเนี่ยต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้แบบทำการบ้านมานะว่าแบบแต่ละอันเนี่ยมันมีความสามารถพิเศษอะไรยังไงกันบ้างนะครับคือในคลิปนี้เนี่ยผมตั้งใจจะมาบอกว่าลองเล่นพร้อมคุณผู้ชมเลยนะครับแต่เท่าที่ผมรู้มาก็คือแบบว่ามันคือม็อบนะฮะหรือว่าแบบมอนเตอร์ที่มันอยู่ในช่องเก็บของเรานะครับผมซึ่งมันก็จะให้ความสามารถนะฮะตามที่มันขึ้นบอกไว้นะครับผมก็เริ่มจากไก่แล้วกันนี่เราเอาไก่มาอยู่ในช่องเก็บของนะครับผมนี่พอเราเอามาอยู่ในตัวปุ๊บนะครับอันนี้เราต้องถือไว้ปะเดี๋ยวลองถือไว้ก่อนแล้วกันผมจะอ่านให้ดูนะครับก็มันจะให้สปีดบูสต์เรานะครับผมแล้วก็ให้ไข่เราด้วยนะครับซึ่งกดชิปแล้วคลิกขวานะครับนี่มันก็จะบอกว่าปรับได้นะว่าจะให้ไอเทมในตัวเราหรือเปล่านะครับซึ่งสังเกตนะครับมันจะมี favorite food นะครับก็คือเหมือนอาหารที่มันชอบนะก็คือ seed นะครับผมซึ่งมันต้องใส่ซีดไว้ในตัวอย่างงี้ป่ะมันแล้วมันจะกินป่ะอันนี้ผมไม่เคยเล่นนะบอลเนี้ยผมต้องลองดูนะครับผมแต่ตอนนี้ก็คือเราอ่ะได้พลังสปีดบูสต์มาจากตัวไก่ที่อยู่ในอินเวนทอรี่เรานะครับผมซึ่งถ้าเราเอาไว้อย่างงี้มันได้ป่ะเอ้ยได้อยู่ได้อยู่เอาไว้อย่างเงี้ยเอาไว้อย่างงี้มันหายเอาไว้อย่างงี้อ๋อก็คือต้องเอาไว้ช่องล่างสักช่องนึงใช่มั้ยมันถึงจะแบบได้รับความสามารถนะครับผมเฮ้ยก็ดีนะก็คือแบบว่าเหมือนแบบเป็นตัวบัฟไอเทมเค้าเรียกว่าเป็นแบบตัวบัฟความสามารถเราครับผมสมมติเราไม่อยากใช้ยาสปีดนะครับผมมีเจ้าไก่เนี่ยมาอยู่ในช่องเก็บของเราก็จะวิ่งเร็วแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าปล่อยเวลาไปเราก็จะได้ซีดด้วยเอ้ยได้ไข่ด้วยนะครับผมโอเคมาดูตัวต่อไปกันละกันอันนี้คือวัวนะครับผมก็ความสามารถของมันก็คือเหมือนแบบลบสถานะเมาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมลองดูละกันผมว่าผมจะลองเสกแม่มดนะครับผมแล้วก็แบบลองโดนขวดยาดูดิแบบถ้าเราโดนสถานะอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรามีวัวอยู่ในตัวเราจะเป็นไรหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเกมหมดก่อนเกมหมดซูนนะครับก็มาดิครับก็มาดิครับลองโยนยามาหน่อยอึ๊บนี่เฮ้ยนี่คือเราไม่ติดสถานะนะครับผมโอ้โหสุดยอดเมื่อกี้มันโยนยาพิษมาคือมันโดนตัวเองนะฮะแต่ว่าเรายังไม่โดนอะไรเลยดูดิโอ้โหอีซี่อีซี่แมนอีซี่แมนมาใหม่ซิมาใหม่ซิโอ้โหชิวๆครับผมไม่โดนเอฟเฟคอะไรฮะแต่ว่าวิชนี่คือโดนแล้วนะครับผมดูดิโอ้โหสุดยอดครับผมน้องวัวนะฮะดูดิชิวเลยไม่เจ็บเลยนะครับผมนี่คือตอนนี้แบบถ้าเราใส่น้องวัวน้องไก่ไว้นะผมเราก็จะแบบว่าทั้งวิ่งเร็วแล้วก็กันพิษด้วยนะครับโอ้โหโคตรดีนะฮะของโคตรดีโอเคอันนี้คือวัวเห็ดนะครับผมอุ้ยวัวเห็ดมันบอกว่ามันเป็นแบบบนมิวเหรออ๋อถือขี้ขวานะครับผมจะเป็นแบบว่าการเหมือนใช้บนมิวนะครับก็คือปลูกหญ้าปลูกข้าวอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับมาเดี๋ยวลองมาหมู่บ้านนะครับผมลองดูเปิ๊บก็คือใช้แทนมอนวิวได้เลยนะครับผมก็แค่เลี้ยงเจ้าวัวนี้ไว้ในตัวเรานะครับซึ่งอันนี้เนี่ยเราต้องคลิกขวาเท่านั้นนะไม่งั้นก็ไม่ได้นะครับผมโอเคมาต่อไปอันนี้คือแมวนะครับผมแมวเนี่ยเขาบอกว่ามีไนท์วิชั่นนะครับผมแล้วก็ทำให้คิปเปอร์เนี่ยกลัวเราด้วยนะครับแล้วก็สามารถอะไรจับปลาเหรอใกล้ๆน้ำได้เหรอเดี๋ยวผมจะลองดูแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเปิ้ลไหมนะเสกคิปเปอร์มาหน่อยโอเคผมจะลองเสกคิปเปอร์ไว้นะอุ้ยแค่นี้มันก็วิ่งหนีเราแล้วอ่ะดูดิคือเราพกน้องแมวไว้ในตัวนะครับผมคิปเปอร์วิ่งหนีเลยโอ้โหเอาเรื่องจะจัดคือคิปเปอร์มันกลัวแมวนะครับแล้วทีนี้เนี่ยพอเรามีแมวอยู่ในตัวปุ๊บมันก็จะกลัวเรานะฮะซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับใช่ไหมอุ้ยวิ่งหนีเลยฮะปกตินี่ต้องระเบิดไปแล้วนะครับผมนี่ถ้าใครไม่อยากโดนคิปเปอร์ระเบิดครับผมพกแมวตัวนี้ไว้นะครับดูดิอู้วิ่งหนีอย่างเร็วนะฮะจังหวะนี้โอ้ยวิ่งหนีสิครับแต่ผมสงสัยตรงจับปลาว่ะจับปลามันจับได้ยังไงวะอันนี้ผมยืนตรงใกล้ๆน้ำนะลงน้ำไปได้ไหมแต่ว่าเรื่องในวิชั่นนี่ก็คือแบบว่าเดี๋ยวทำเซตให้ดูนะทำเซตไนท์นะครับนี่ก็จะสว่างเลยนะผมคือได้ในวิชั่นมานะครับแล้วก็คิปเปอร์ก็กลัวเราด้วยนะครับค่อนข้างดีเลยทีเดียวเชียวเรื่องจับปลาผมจะข้ามไปแล้วกันนะครับเพราะผมไม่แน่ใจว่ามันทำยังไงนะโอเคต่อไปเป็นอะไรดีน้องหมูดีกว่ามาหมูนี่หมูนะผมเราสามารถเปิดให้มันเนี่ยเสกเนื้อหมูสุกให้เราได้นะครับผมแล้วก็เหมือนเราจะได้แบบว่าไออันแรกอ่ะน่าจะแบบเพิ่มแบบความหิวเราใช่ไหมเหมือนแบบว่าทำให้เราหิวเร็วขึ้นหรือเปล่าหรือว่าทำให้เราหิวช้าลงนะน่าจะสักอย่างหนึ่งครับผมแล้วก็สามารถกินอาหารที่มันบอกว่าแบบเป็นพิษได้นะครับผมอย่างเช่นเนื้อซอมบี้เน่านะนี่เนื้อซอมบี้เน่าปกติเรากินแล้วจะต้องแบบว่าติดพิษนะครับผมอันนี้ลองกินดูนี่กินได้ไม่เป็นไรนะครับพอมีน้องหมูเนี่ยก็จะช่วยทำให้อาหารที่เรากินสะอาดมากขึ้นนะครับผมก็ลองดูอย่างน้องแกะน้องแกะนี่เขาบอกว่าทำให้เราตกช้าลงนะครับผมแล้วก็ให้ขนแกะเราได้ด้วยนะโอเคเดี๋ยวผมจะลองโดดตรงนี้แล้วกันปึ๊บนี่มันรู้สึกช้าลงใช่ไหมเอาใหม่ปึ๊บเมื่อกี้รู้สึกเหมือนโดดช้าลงอยู่นะน่าจะสักนิดนึงแหละความช้านะผมลองเทียบกันดูมา
อันนี้คือโดยปกตินะครับปึ๊บโปะเอ้ยไม่ได้ดิคือเราพกติดตัวไว้แล้วนี่หว่ามันต้องงี้อ่ะปึ๊บอันนี้คือตกเลยนะครับผมพอเราถือไว้ปึ๊บมันจะค่อยๆตกช้าลงนะครับแล้วก็ไม่เจ็บด้วยนะอันนี้หมึกครับผมหมึกนี่ทำให้เราหายใจใต้น้ำได้นะครับผมแล้วก็มองเห็นใต้น้ำแล้วก็แบบว่ายน้ำได้เร็วขึ้นด้วยนะครับผมมาลองดูแล้วกันปึ๊บหูว่ายอย่างเร็วเลยอุ้ยเร็วมากครับผมเป็นการว่ายน้ำที่เร็วมากๆเลยนะฮะแล้วก็เห็นแบบข้างล่างสว่างนะครับแล้วก็หายใจได้ด้วยนะนี่ถือว่าอันนี้ก็มีประโยชน์พอสมควรนะครับถ้าเราจะแบบว่าดำอยู่ใต้น้ำนะโหคือแบบเร็วจัดๆเลยเมื่อกี้ส่วนอันนี้คือเบลดนะครับผมเบลดก็จะทำให้เราเนี่ยมีสเต็งนะครับก็คือตีแรงแล้วก็กันดาเมจไฟด้วยเหรอเอ้ยหรือว่าเราต่อยเป็นไฟป่ะเดี๋ยวน่าจะต่อยเป็นไฟมากกว่าเท่าที่อ่านนะครับลองดูดิปึ๊บนี่ต่อยเราเป็นไฟนะครับผมคือถ้าอยากกินหมูย่างก็ต่อยเลยฮะหมัดต่อยเลยฮะนี่พอหมูมันตายปุ๊บเราก็จะได้กินหมูย่างหรือเปล่านะนี่ไงโหสุดยอดนะครับผมแล้วก็ต่อยแรงด้วยนะดูดิต่อยหมู2ที่ตายนะครับดูนะ1โอ้ยทีเดียวตายเลยเหรอโอ้อันนี้ถือว่ามีประโยชน์ในการต่อสู้มากๆเลยนะครับผมต่อยแรงแล้วก็ตีติดไฟด้วยอันนี้คริปเปอร์นะครับผมเขาบอกว่าระเบิดนะคลิกขวาระเบิดตุ้มคือพกคริปเปอร์ติดตัวไว้เพื่อระเบิดเลยนะปึ๊บปึ๊บรัวๆครับผมไหนผมลองกดมาโคนะยาวไปครับผมยาวไปโอ้โหเละนะฮะเนี่ยก็เละอยู่นะครับแล้วก็มันบอกว่าอันที่สองที่ผมเดาว่ามันคือการระเบิดปะเดี๋ยวผมลองเอาคริปเปอร์มาระเบิดผมแล้วกันโอเคผมจะใส่คริปเปอร์ไว้นะครับผมแล้วก็ลองดูนะฮัลโหลคริปเปอร์ระเบิดสิกันแรงระเบิดด้วยนะครับผมก็คือแบบเราไม่ต้องกลัวคริปเปอร์ฮะเพราะเรามีคริปเปอร์อยู่ตัวอยู่แล้วนะครับผมถ้าเราเล่นเกมโหมดโซลโว่ปุ๊บเนี่ยพอเราระเบิดปุ๊บมันก็จะมีหลอดแถบนี้ด้วยเนาะปุ๊บนะฮะก็น่าจะต้องชาร์จใช่ไหมโอ้อันนี้คือคริปเปอร์แห้งนะผมไม่มีอะไรแล้วเนี่ยปุ๊บแห้งครับผมคริปเปอร์แห้งนะฮะซึ่งสิ่งที่มันชอบก็คือกันพาวเดอร์นั่นเองเนาะก็ถ้าจะเติมก็น่าจะให้มันกินกันพาวเดอร์นะครับต่อไปนี่ดีกว่าเดอร์แมนนะครับผมก็คือเขาบอกคลิกขวาเทเลพอร์ตนะผมคลิกขวาเพื่อเทเลพอร์ตแล้วก็มันจะวาร์ปให้เองนะครับผมถ้าเลือดเราน้อยนะเดี๋ยวลองแบบวาร์ปปกติดูก่อนแล้วกันปึ๊บปึ๊บประมาณนี้ครับผมอุ้ยแห้งแล้วแห้งแล้วนะฮะมันบอกว่ามันกินออฟซิเดียนนักเก็ตเหรอไหนลองดูดิออฟซิเดียนนักเก็ตอะใส่ตัวไว้ได้ไหมหูเนี่ยจะได้ยินเสียงผมกินนำลองว้าใหม่ปึ๊บปึ๊บแล้วมันก็จะกินนะครับนี่เสียงกินน่ารักมากเลยอ่ะดูดิงำงำงำโอเคฮะเดี๋ยวผมจะลองขึ้นไปบนต้นไม้แล้วโดดลงมาได้ไหมปึ๊บไม่ได้ว่ะแต่ว่าผมอยากลองไงเวลาเจ็บอ่ะนะเวลาเจ็บแล้วแบบมันจะวาร์ปอัตโนมัติอ่ะผมลองแบบว่าทำต้นไม้สูงๆได้ไหมแล้วโดดลงมาอย่างนี้โบเวลาเลือดน้อยอ่ะผมอยากลองเวลาเลือดน้อยอ่ะจะเลือดน้อยพอไหมหรือว่าตายไหมตอนนี้เราแบบว่าใกล้ตายแล้วนะฮะลองสร้างสถานการณ์แล้วกันพิกซอมบี้พิกซอมบี้อะไรจะตบผมนะมันจะวาร์ปให้ผมเลยหรือเปล่าฮัลโหลนี่ไงวาร์ปหนีมาให้ครับผมเฮ้ยถือว่าใช้ได้อยู่นะนี่โดนตบฮะคือแบบเลือดเราน้อยแล้วผมมันก็จะทำให้เราหนีได้ง่ายขึ้นนะฮะก็มีประโยชน์ใช้ได้นะตัวนี้โอเคต่อไปอันนี้แก๊สนะครับผมก็คือแบบว่าคลิกขวาปุ๊บเพื่อยิงนะครับยิงไฟบอลปุ้มโหแรงอยู่แรงอยู่โอ้โหมาดิครับก็มาดิครับโอ้โหตัวนี้แจ๋วฮะตัวนี้แจ๋วอยู่ดูดิวงแตกครับผมตัวนี้ยิงทีวงแตกฮะโอ้โหแรงจัดๆเลยทีเดียวเชียวต่อไปนี่ดีกว่าไอรอนโกเลมนะครับผมความสามารถก็คือแบบว่าเหมือนแบบว่าเฮ้ยเมื่อกี้กดคลิกขวานะผมมันจะมีเสียงขึ้นมาแล้วก็แอบซอปชันนะครับก็เหมือนแบบรับแรงกระแทกปะรับดาเมจนะครับผมแล้วก็สามารถให้ป๊อปปี้เราได้ด้วยนะผมลองเอาตัวแบบพิกซอมบี้มาตบผมแล้วกันมันจะเป็นยังไงนะครับโอเคตอนนี้เรากดคลิกขวาปุ๊บนี่คือเราจะได้เลือดทองมานะครับลองโดนตบดิอ๋อนี่ไอเลือดทองมันก็จะดูดซับให้เรานะฮะแต่ตอนนี้มันเลือดทองหมดแล้วก็ตายนะครับก็ถือว่าแบบว่าเพิ่มความถึกให้เราละกันนะเอาใหม่นี่ที่ขวาผมเพิ่มความถึกนะฮะโดนตบครับผมเลือดแดงเราก็จะไม่ลดเพราะเรามีเลือดทองนะฮะก็บัฟได้ประมาณ3ทีแล้วผมแล้วก็หมดนะฮะหมดเราต้องเติมไอรอนอินก่อนเข้าไปนะครับซึ่งไม่เอาดีกว่านะอย่างอันนี้แมกมาคิวก็คือกันไฟแล้วก็เดินบนลาวาได้นะครับผมอย่างนี้มันต้องลองไปเนเธอร์ดิครับลองไปเนเธอร์ดูฮะไม่เชื่อนะครับผมเราต้องลองพิสูจน์บอกว่ากันไฟแล้วเดินบนลาวางั้นเหรอก็ต้องลองแล้วแหละมาผมถือไว้เลยนะครับแล้วก็มาลองดูซิเดินบนลาวาเฮ้ยจังหวะนี้ครับผมคืออาบน้ำในลาวาแล้วนะฮะเฮ้ยคือเราเดินได้แบบนี้เลยเหรอ เดินได้แบบนี้เลยเหรอคือตอนนี้ผมเป็นโหมดเซอร์เวอร์นะคุณผู้ชม มันเดินได้แบบนี้เลยฮะคือแบบลอยอยู่บนลาวาซะอีกนะครับโอ้โหไม่ธรรมดาจริงนะฮะ โอ้เดินนี่มันลอยบนอากาศแล้วนะครับคุณผู้ชมโอเคจัดว่าใช้ได้อยู่นะครับเราจะกลับกันนะครับผมปึ๊บๆๆๆกลับไปโลกเดิมนะครับโอเคไป
เออแล้วมันจะไปที่อื่นป่าววะเนี่ยโอ้โหที่ไหนวะเนี่ยตายก็ได้มาคิวนะครับผมโอเคเนี่ยประตูไม่ติดอยู่นี่ต่อไปลองอะไรดีสไปเดอร์ดีกว่าสไปเดอร์มามีจัมบูทนะผมปีนกำแพงนะอ่ะเดี๋ยวลองแบบปีนกำแพงให้ดูแล้วกันมาจัมบูทก่อนโอ้ผมต้องเป็นเกมโหมดเซอร์ไวเวลดีเนาะเกมโหมดเซอร์ไวเวลครับผมโดดเฮ้ยนี่ไต่กำแพงได้นะครับแล้วก็โดดสูงด้วยนะครับผมโอ้ยไม่ธรรมดาปึ๊บนี่อารมณ์แบบสไปเดอร์แมนนะครับปึ๊บนี่กระโดดเกาะได้นะครับผมอุ้ยอันนี้เจ๋งอยู่คือบอกว่าแล้วตกอ่ะว่าตกเจ็บนะครับแต่ว่ากระโดดปีนกำแพงได้นี่ปีนต้นไม้ครับผมปึ๊บก็คือแนบไปเลยฮะแนบขึ้นไปเลยครับผมอันนี้ผมจะแบบไม่เอาทุกตัวแล้วกันเพราะว่ามันคงจะแบบว่าไม่พอนะครับผมคือมันเยอะผมจะลองเอาตัวที่ผมสนใจแล้วกันเฮ้ยอันนี้ดีกว่าอันนี้คลาวเพชรกับผมแบบเมฆนะคือเรากลายเป็นเมฆได้อ่ะไม่ธรรมดาว่ะมาผมขอลองหน่อยกระโดดเพื่อบินเหรอเฮ้ยจะบินได้ครับผมกดสเปซบาร์2ครั้งนะแล้วก็คือเหมือนเราบินได้จริงอ่ะกดชิปเพื่อลอยลงมานะครับผมคือตอนนี้เราเป็นเมฆแล้วเหรอแล้วคลิกขวาเพื่อฟ้าผ่าด้วยอุ้ยตัวนี้โกงครับผมอุ้ยตัวนี้โกงจริงดูดิโอ้โหเฮ้ยตกตายอุ้ยพลังมันหมดนะครับอุ้ยแต่ว่าจัดว่าโกงอยู่เอาใหม่นี่เมฆครับผมน้องเมฆผมจะเอาเนเธอร์ควาสติดตัวไว้แล้วกันมันกินเนเธอร์ควาสนะครับมาขอลองหน่อยบินนะครับนี่เป็นเกมโหมดเซอร์ไวเวลนะแต่บินได้ครับผมแล้วก็มีพลังฟ้าผ่าด้วยดูดิโอ้โหนี่เปลี่ยนเป็นพิกซอมบี้ครับผมโอ้โหตอนนี้ผมรู้สึกแบบเราไร้เทียมทานนะนี่แล้วแบบถ้าเราทิ้งเนเธอร์ควายไว้ในตัวเงี้ยมันก็จะเติมไปเรื่อยๆผมเราไม่มีวันตกมาแน่นอนนะฮะโอ้โหบินเร็วด้วยนะผู้ชมโอ้โหกองจะจัดเลยครับผู้ชมโอ้โหเหมือนเราเป็นเทพอ่ะโอ้โหโคตรเอามาหาลุงหน่อยดีกว่าครับผมสวัสดีลุงอืมเฮ้ยโอเคกลายเป็นแม่มดนะครับผมลุงอยู่ไหนอีกหนีเหรอนี่ไม่รอดนะครับไม่รอดในบ้านเหรอใช่ป่าวะในบ้านโดนอีกคนนึงอยู่ตรงนี้อ้าวเป็นแล้วนี่หว่าโหคือแบบมีเมฆนะฮะเมฆอันนี้มันโคตรดีเลยอ่ะบินได้แล้วก็แบบเสกฟ้าผ่าได้ด้วยอ่ะจัดว่าแจ่มนะครับลองอะไรอีกอันนี้สลามนะครับผมมันบอกว่ามันน่ะจะช่วยเราในการแบบจะตายอ่ะเหรออ่ะในผมลองตกดิตกอย่างเงี้ยจะเป็นไงมั้งเฮ้ยโอ้มันเหมือนแบบว่าเป็นอีกชีวิตนึงให้เราหรือเปล่าแบบเมื่อกี้ก็คือแบบเราควรจะตายไปแล้วนะฮะแต่มันให้ชีวิตเรานะครับผมก็คือมันแบบช่วยเราจากความตายได้อะสมมติแบบถ้าเราเล่นฮาร์ดคอร์เราจะตายอะมีสลามนี่คือเราได้ชีวิตอีกชีวิตหนึ่งเพิ่มนะฮะโอ้โหก็ดีอยู่เฮ้ยบานาน่าเพชรกล้วยเอาไว้โยนนะครับผมโยนอย่างเดียวโอ้โหเอ้ยเฟี้ยวอะนี่โยนกล้วยนะครับผมกล้วยโอ้โหเราเสียงแปะแปะนะครับผมนี่โยนใส่แกะนะครับอุ้ยนี่มันอาวุธขั้นเทพเลยนี่ว่ากล้วยนะครับผมกล้วยฆ่าได้หมดนะโอ้โหดูดินี่จากกระหนังอินเดียผมใช้กล้วยฆ่านะฮะแรงอยู่นะเฮ้ยอันนี้ใบโอมเพชรเหรอเฮ้ยมาเป็นใบโอมเพชรไหนลองคลิกขวาดิโอ้อะไรเนี่ยเป็นเหล็กแอนเซิร์นนะผมไลค์คลิกปุ๊บแล้วกดชิปอ่ะอ๋อเหมือนตามหาอ๋ออ่ะสวานาดูดิปุ๊บเจอสวานาที่พิกัดนี้อ่ะไหนลองอุ้ยลองเป็นฟอร์เรสต์ดูเอ็กเซปปุ๊บฟอร์เรสต์เจอพิกัดนี้อ๋อก็คือเอาไว้ตามหาไบโอมนะครับเฮ้ยอันนี้คืออานบินได้นะครับผมซึ่งไหนลองใส่ให้หมูดิคลิกขวาให้หมูนะครับผมแล้วก็จัมเพื่อบินเหรอเฮ้ยหมูบินได้โอ้โหโอเคฮะตอนนี้เรามีอานนะครับผมอานลอยได้เอ้ยเดี๋ยวอุ้ยหมูตายเลยผมดูผิดถ้าเราอยากจะบินลงให้กดคอนโทรลซ้ายนะครับผมมาเอาใหม่อันนี้คือหมูบินได้นะครับแล้วก็ถ้าจะลงกดคอนโทรลนะถ้ากดชิปคือออกมาจากตัวหมูฮะแล้วหมูมันจะตายนะครับโอเคอันนี้แอปเปิลว่ะแอปเปิลมันทำอะไรเนี่ยอุ้ยปลาแอปเปิลครับผมสแปมทอสไลค์ควิกปุ๊บมันยิงเป็นเหมือนระเบิดเลยเนาะมันยิงออกมาเป็นควันอย่างงี้ด้วยผมลองโยนใส่หมูหน่อยดิหมูมันจะเป็นอะไรหรือเปล่านะครับแล้วอู้ไม่หมูไม่ตายนะหมูไม่ตายอ้าวตายอยู่ก็คือเป็นอาวุธเหรอเฮ้ยกดชิปคลิกขวานะผมปลาเป็นแอปเปิลทองเฮ้ยธรรมดาที่ไหนอู้ก็โหดอยู่ฮะแต่มันมีของแปลกๆเยอะเนาะอันนี้อะไรเนี่ยปึ๊บอะไรครับเนี่ยเสียงเหมือนตดอันนี้คราฟติ้งเทเบิลลองดูปึ๊บอ๋ออันนี้ก็ไม่มีอะไรก็คือกล่องคราฟเฉยอันนี้ก็กล่องนะครับอันนี้ท็อตคลิกขวาปึ๊บก็วางท็อตเหรอแล้วอันเนี้ยอ๋อกดชิปคลิกขวานะจุดไฟได้ด้วยคือใช้ประโยชน์ได้2อย่างนะผมวางท็อตกับแบบกดชิปคลิกขวานะครับผมอาหารของมันก็คือถ่านนั่นเองก็คือขี้เกียจพกท็อตเยอะๆนะพกอันนี้อันเดียวแล้วก็เวลาขุดแร่ก็คือขุดถ่านเข้ามาในตัวนะมันก็จะเพิ่มเรื่อยๆจุดไฟได้ด้วยนะครับใช้ประโยชน์ได้เยอะว่ะเหมือนเกี่ยวกับไฟแช็กนะนี่ซิลเวอร์ฟิชเดี๋ยวนะอู้กดคลิกขวานะผมมันทะลุกำแพงหรืออะไรเนี่ยเอาใหม่ดิปุ๊บ
เอ้ยน่าจะเหมือนอารมณ์เหมือนทะลุกำแพงว่ะไหนลองต้นไม้ดิเออก็เหมือนกลายเป็นซิลฟิตแล้วทะลุออกมานะครับผมเฮ้ยเมตาเพชรอันนี้มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆในขี้ขวาดิโอ้อะไรเนี่ยมันอ๋อมันสุ่มเหรออันนี้เป็นเตียงครับผมเตียงอ่ะไหนลองเป็นตอนกลางคืนดิไทม์เซตไนท์นะฮะไทม์เซตไนท์ลองนอนดิเฮ้ยที่ขวาปุ๊บก็คือเป็นตอนเช้าเลยโอ้โหมีประโยชน์มากๆเลยนะครับซึ่งภายในมอดนี้ผมจะไม่ได้เล่นทั้งหมดนะเพราะว่าบอกแล้วว่ามันเยอะมากๆนะครับผมจะปล่อยให้คุณผู้ชมเนี่ยไปลองเล่นกันเองได้เลยนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะผมมอดชื่อว่า Inventory Page นั่นเองนะครับอันนี้ผมก็เล่นในเวอร์ชั่น 1.12.2 นั่นเองนะครับผมก็ไม่ได้เก่าจนเกินไปนะดูดิแบบเยอะมากๆอ่ะเออต้องลองดูนะครับผมแบบมีความสามารถเจ๋งๆมากมายเลยนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยละกันนะครับสวัสดีครับผม